ที่ว่าทำเป็นทุกคนเพราะมันมีการเคลื่อนไหวพลิกมือขึ้นรู้สึกขั้วมือลงรู้สึกอันนี้เรียกสติรู้สึกไม่ใช่สติกำหนดรู้นะถ้ากำหนดลงไปแล้วมันหนักมันติดมันยึดถ้ากำหนดรู้แล้วมันเพ่งนี่คำว่าเพ่งมันติดมันยึดมันลงตัวเดียวเอาเบาๆเราเคลื่อนไหวโดยวิธีใดก็ตามให้มันรู้เรียกว่าสติรู้เราเคลื่อนมือจะเคลื่อนวิธีใดก็ตามแต่เรามาทำเป็นจังหวะเพราะคนมันเป็นจังหวะมีข้อมือข้อศอกข้อแขนมันเป็นจังหวะเป็นส่วนของมันให้มันไปตามจังหวะของมันเช่นพริบตาก็ตามไม่ต้องหลับตาอันนี้ไม่ฝืนธรรมชาติจริงๆศึกษากับธรรมชาติจริงๆอันนี้เพราะธรรมชาติมันมีอย่างนั้นต้องศึกษาเข้าไปกับตัวธรรมชาติมันจริงๆมันหยุดให้รู้ไม่ใช่ว่ารู้ไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆคือมันหยุดก็ให้รู้ทันทีมันไหวไปก็ให้รู้ทันทีนี่เรียกว่าผมรู้สึกตัวตื่นตัวรู้สึกใจตื่นใจที่แรกต้องทำซ้ำเพื่อเรายังไม่สำนานกับสิ่งเหล่านั้นบัดนี้ความตำนานมันคล่องแคล่วมันไวขึ้นจิตใจมันนึกมันคิดก็เห็นก็รู้ก็เข้าใจสัมผัสได้ต้องศึกษาลักษณะปัจจุบันถ้าเราไม่ศึกษาลักษณะปัจจุบันเนี่ยเราก็ไม่รู้ทุกเมื่อเราไม่รู้ทุกเราก็ขยับเข้าไปหาทุกนั่นเองดังนั้นคนรู้ทุกกับคนไม่รู้ทุกจึงมันไม่เหมือนกันรู้ทุกน้อยมันก็ทุกข์ก็หมดไปนอนถ้ารู้มากๆทุกข์มันก็หมดไปมากถ้ารู้ทุกข์ให้จบให้สิ้นทุกข์ก็เลยไม่มีเลยเพราะเราเห็นนะแต่ทุกข์ก็มีแต่ทุกข์นั้นจะมาทำอะไรกับเราไม่ได้เพราะเราเป็นใหญ่ในทุกข์ถ้าเราเป็นน้อยก็ทุกข์แล้วเหมือนกันทุกข์ก็ต้องบังคับเราได้อาตมาก็เคยพูดให้ฟังถ้าเราจะเป็นนักมวยจริงๆแล้วอย่าไปฝึกหัดกับครูมากฝึกหัดกับตัวเองให้มากถ้าไปฝึกหัดกับครูแล้วอาจจะได้ผลน้อยถ้าฝึกบ่อยๆกับครูต่อสู้ขึ้นในเวทีต้องซกทันทีแพ้ชนะมันเป็นเกมกีฬาเมื่อสำนานเปรียวไวคล่องแคล่วขึ้นไปในเวทีไม่ต้องไหว้ครูอะไรครูต่อสู้เข้ามาซกหลุมตาทีเดียวซกเข้าเบ้าตาสองตานี่เลยครูต่อสู้จะสู้เราไม่ได้จริงๆอันนี้ก็เช่นเดียวกันพอดีมันคิดปุ๊บเห็นปั๊บทันทีความคิดถูกหยุดเลยจะไม่มีเรื่องอะไรเลยมันจะกระทบกันพอดีกระทบปุ๊บมันแตกทันทีเลยพอดีมันแตกทันทีมันก็เข้าสู่สภาพเดิมของมันจริงๆถ้ามันไม่แตกแล้วมันจะไม่เข้าสู่สภาพของมันจริงๆนี่ที่อาตมาเปรียบให้ฟังเหมือนกับเสื้อไนลอนหรือจะเป็นยางก็ตามนี่มันผูกส้นนั้นมากับเสานั้นผูกส้นนี้มากับเสาเราไปตัดตรงกลางตัดปุ๊บมันจะสะท้อนเข้ามาติดตรงนี้ทันทีเลยอันนั้นก็จะติดเข้าทันทีเลยจะว่ามันขาดออกจากกันแล้วมันก็สะท้อนเข้าไปอยู่กับธรรมชาติของมันอย่างไรที่มันดึงเข้าไปผูกกันได้นั้นมันเป็นยางเหนียวมันเป็นยางเหนียวท่านจึงให้รู้เห็นเข้าใจเรื่องอุปาทานนี่ว่ากิเลสตัณหาอุปาทานกรรมก็เสวยทุกข์อันนั้นแหละแต่เราไม่รู้ทุกข์อันนั้นแหละจึงออกจากทุกข์ไม่ได้คนที่รู้ทุกข์เห็นทุกข์แต่เขาไม่ได้อยู่ด้วยทุกข์แต่อยู่ด้วยทุกข์เขาจะไม่เข้าไปในทุกข์แต่ว่าไม่กำหนดรู้แต่เพียงรู้ถ้ากำหนดรู้มันหนักเรียกว่ารู้กายทีแรกเรียกกายญาณุปัสสนาไม่ใช่กายในกายนะไม่ใช่กายในกายเข้าไปตับไตไส้ปอกนะอันนี้เปล่ารู้กายเวทนา
รู้การเคลื่อนไหวเวทนาหมายถึงการเคลื่อนไหวเคลื่อนไหวโดยวิทยาก็รู้เนี่ยอันนี้แหละรู้กายวันนี้รู้ว่าลูกวันนี้ตัวการเคลื่อนไหวกำหนดรู้รูปเนี่ยมันเคลื่อนไหวมันเป็นรูปต้องให้รู้รูปมันเคลื่อนไหวเป็นเวทนาจิตมันคิดรู้วันนี้ทำอันทำให้จิตใจคิดนั่นน่ะเราต้องรู้ทำในธรรมแต่ว่าไม่กำหนดมันรู้เองอันนี้เรียกว่าสติปัฏฐานสี่อริยสัจสี่บัดเนี่ยทุกสมุทัยนิโรธมรรคทุกเพราะเกิดมาเป็นก้อนทุกเป็นรูปนี่เป็นก้อนทุกเป็นก้อนทุกสมุทัยทำให้ทุกเกิดคือตัวคิดนั่นเองเมื่อมันคิดออกไปเราไม่รู้มันสร้างขึ้นมาเรียกว่าสังขารมันปรุงขึ้นมาเป็นเรื่องเป็นราวเพราะเราไม่รู้ทันนั่นเองตัวสมุทัยจึงให้ละทุกจึงกำหนดรู้ทันวันแต่เราไม่กำหนดเพียงแต่รู้มันเคลื่อนไหวเรารู้มันเป็นก้อนทุกข์เราก็เลิกละมันได้ตัวสมุทัยทำให้ทุกข์เกิดคือตัวคิดนั่นเองถ้าเราเห็นมันคิดแล้วความคิดมันหยุดจึงว่าสมุทัยต้องละมันละกับมันหยุดก็เป็นอันเดียวกันมักต้องเจริญเนี่ยมักต้องทำพลิกมือขั้วมือเคลื่อนไหวไปมาต้องทำมักต้องเจริญคำว่าเจริญก็ต้องทำนั่นเองทำให้มากพลิกตาก็รู้หายใจก็รู้อันนี้คนอื่นมองเห็นกำมือเหยียดมือเคลื่อนไหวเอียงซ้ายเอียงขวาก้มเงยมันเป็นของยากพลิกตาละเอียดเข้าไปมันละเอียดก็มันมองไกลไม่เห็นหายใจละเอียดเข้าไปแล้วก็ต้องศึกษาตามหลักการเหล่านี้มันละเอียดเข้าไปส่วนคิดนี่คนอื่นมองไม่เห็นแบบนี้นี่แต่ตัวเองก็ยังไม่เห็นไม่รู้แล้วนี่อันนี้เรียกว่าอริยสัจสิกคือทุกรู้เพราะการเคลื่อนไหวสมุทัยทำให้ทุกเกิดตัวสมุทัยคือตัวคิดมันคิดเราต้องรู้พอดีเห็นรู้เข้าใจผมคิดมันอยู่แปลว่าสมุทัยต้องละมักต้องเจริญมักต้องทำบ่อยๆมากขึ้นมันเป็นอย่างนั้นนี่โลดที่ว่าทำให้แจ้งให้แจ้งคืออะไรมันเห็นมันรู้มันเข้าใจวิธีกลไกเทคนิคของจิตใจรู้ไม่ใช่จะไปจำเอากับตำราอันคนไปจำเอากับตำรับตำรานั้นดีแล้วแต่ว่ามีทุกข์บ้างไหมถ้ามีทุกข์ก็ไม่มีประโยชน์อะไรเลยถ้าคนนั้นไม่มีทุกข์ก็ดีแล้วดีเหมือนกันแต่ที่เราไม่ได้ศึกษาเล่าเรียนนั้นก็ต้องรู้อันนี้รู้จริงๆเรื่องนี้อันนี้เรียกว่าอริยสัจ4และสติปัฏฐาน4ไม่ต้องแปลอะไรมากทำเพียงเท่านี้แหละคนสำหรับคนป่วยคนไข้เนี่ยนอนกลางคืนมานานแจ้งกลางวันมานานค่ำเพิ่นว่าทางยาวไกลสำหรับบุคคลผู้ที่ไม่รู้ธรรมเนี่ยเพิ่นว่าคือวัฏฏะสงสารยืนยาวนานสำหรับคนไม่รู้ธรรมเพิ่นว่าอันนี้มันเป็นคำพูดคนไม่รู้มันก็ยากสิคนที่มันรู้แล้วมันทำสบายเราต้องการความสบายทำให้มันสบายเมื่อเราไปถึงที่สุดมันจะสบายคนนอนเมื่อคืนเนี่ยคนเจ็บคนไข้เนี่ยเพราะมันไม่มีทางไปเนี่ยก็คิดถึงตั้งแต่ความสว่างกับความมืดเท่านั้นเองโอ้ยการนอนไม่หลับเนี่ยก็ปัญญาจีหุ้งมาน้อปัญญาจีแจ้งมาน้อขันกลางวันกับปัญญาจีค่ำน้อเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นวันนี้คนเดินทางไกลนะโอ้ยปัญญาจีห้อจีถึงน้อเนี่ยห้าของหนักแต่ความจริงทางเพียงกิโลเดียวเท่าเดิมวันนี้เราห้าของหนักเข้านานถึงอันนี้เขาเรียกวัฏฏะสงสารยืนยาวนานสำหรับบุคคลผู้ที่ไม่รู้ธรรมถ้าเรารู้ธรรมเนี่ยมันใกล้กลางวันก็เหมือนกัน12ชั่วโมงเหมือนเดิมแล้วทางกิโลเดียวก็เหมือนกันเดินไปกิโลเดียวแต่เราห้าของหนักเท่านั้นเองอันนี้ก็เหมือนกันที่เราแสวงหามรรคผลนิพพานก็เป็นการยากแต่ความจริงแล้วมันไม่ยากมันไม่ยากเพราะมันยากนั่นคือเราไม่รู้นั่นเองใช่ไหมเราอยากไม่รู้ถ้าเราอยากรู้แล้วมากำหนดตัวนี้มาให้รู้สึกตัวนี้เองถ้ารู้สึกตัวแล้วไม่ยาก
หลวงพ่อไม่ยากจริงที่มันยากคือเราไม่รู้คือเราไม่รู้ที่ไปที่มานั่นเองถ้าเรารู้ที่ไปที่มาแล้วมันใกล้ที่สุดอย่างว่าเรื่องทุกสิ่งทุกอย่างมันใกล้ๆแต่เรามาทำให้มันไกลเช่นเราให้ทานเราก็ต้องการนิพพานทานบาทเดียวก็ต้องการนิพพานทานร้อยบาทก็ต้องการนิพพานทานหมื่นทานแสนก็ต้องการนิพพานมันเป็นอย่างนั้นเราไปภาวนาพุทโธธัมโมอรหังผ่องก็ต้องการนิพพานแต่เราไม่เข้าใจว่าเดินไปหานิพพานเดินไปทางไหนเราไม่ค่อยรู้มันเป็นอย่างนั้นที่ว่ามันเป็นของยากเพราะเราไม่รู้จับโน้นจับนี้จับโน้นจับนี้ก็เลยไม่รู้จักจับต้นชนปลายไม่ได้ไปอย่างนั้นดังนั้นที่หลวงพ่อนำมาแนะนำเพื่อกันลืมแม้จิตใจเราจะเป็นสบายก็ตามเป็นยังไงก็ตามถ้ามันยังไม่จืดตัวเรานี่แล้วก็แสดงว่าเรายังไม่ถึงที่สุดถ้ามันจืดในตัวเราแล้วแสดงว่าเราเข้าใจแล้วธรรมชาติตัวธรรมชาติมันจะสร้างสรรค์ตัวมันเองท่านว่าเมื่อถึงที่สุดแล้วญาณย่อมมีจริงๆเมื่อถึงที่สุดแล้วเป็นแล้วนะยังเกิดญาณขึ้นมานะไม่ใช่ญาณรู้ล่วงหน้านะอันที่ถามกันนะถามล่วงหน้ามันอยากไม่รู้เนี่ยก็ถามคนนั้นถามคนนี้แปลว่าเราอยากรู้แต่เราอยากไม่รู้อันนั้นเราไม่ต้องถามใครเลยแต่ว่าให้ใกล้ๆกับคำพูดที่หลวงพ่อคุณเราจำได้เอ้าเรื่องโทสะโมหะโลภะนี่มันเป็นหญ้าปากคอกนี่หลวงพ่อพูดมีคนใดมาพูดให้มันเราก็มันตึ๊บขึ้นมาเราทันจับมันไว้บางทีนานๆมามันจะเย็นจิ้วทันทีขั้นแรกที่สุดนะเมื่อเราเป็นมาใหม่ๆนี่คนใดมาพูดให้มันเย็นจริงๆมันฟังได้มันเย็นเพราะมันไม่หนีเนี่ยมันไม่หนีจากที่นั้นเลยตัวรู้ตัวเห็นตัวสัมผัสมันจะไม่หนีจากที่นั้นเลยมันก็เลยเย็นนานๆมาคนมาพูดอะไรก็จะอุ่นขึ้นมาเนี่ยมันเป็นอย่างอันนี้ก็ให้เข้าใจไว้บัดนี้พอดีมันคนนั้นพูดขึ้นมาคนนี้พูดให้เราเร็วที่สุดไม่ใช่เร็วสามนะให้มันไวที่สุดให้มันเข้ามาอยู่ที่ตรงนั้นทำความรู้สึกเนี่ยให้มันรู้ความคิดนั่นเองพอดีคนพูดปุ๊บมันจะเข้าไปอยู่ที่ตรงนั้นมันก็เลยไม่เย็นแล้วก็ไม่ร้อนพอดีมันไม่เย็นไม่ร้อนจะไปตามขั้นมันเลยเมื่อไปถึงที่สุดแล้วมันขาดออกจากกันแล้วเอาต่อกันไม่ได้มันเป็นกำแพงกั้นหรือจะว่ายังไงก็ได้อันนี้เนี่ยคือที่เราแสวงหาแต่เราไม่ได้แสวงที่ตรงนี้บัดนี้เรามาพูดกันเรื่องที่เราจะพอจดจำได้อย่างที่พระอรหันต์เนี่ยเราเข้าใจสำหรับพระอรหันต์นั้นต้องมีตาทิพย์มองเห็นแบบไตไส้ปอดคนนั้นคนนี้หรือนั่งทางในอันนั้นอยากไม่รู้ถ้าอยากรู้น่ะพระอรหันต์ไม่ได้ไปเห็นอย่างนั้นเห็นตัวเรานี่เองเป็นปกติอันปกตินั่นคือว่าจิตใจมันคิดเราเห็นเรารู้อารมณ์คนพูดขึ้นมาเราเห็นเรารู้เพราะเรามีปกติถ้าเราไม่มีปกติแล้วคนพูดเราไม่เข้าใจที่ตรงนี้มันก็ไปจับคำพูดของคนอื่นพุ่นหูไปฟังของคนอื่นพุ่นใจมันก็เลยไปรับเอาอารมณ์ของคนมันก็มาพี่ไม่ปกติแล้วบัดนี้ผิดปกติแล้วบัดนี้อันผิดปกติเนี่ยบ้านหลวงพ่อเรียกว่าบ้าไอ้บ้าคนนี้ผิดปกติแล้วเนี่ยถ้าเป็นผู้หญิงกับนางนี้บ้าผิดปกติแล้วเนี่ยเป็นอย่างนั้นอันผิดปกตินั่นแปลว่าไม่ถูกแต่คนอื่นอาจจะถูกต้องแต่หลวงพ่อไม่ถูกต้องใครจะพูดยังไงหลวงพ่อก็ถือมั่นถ้าหลวงพ่อถือมั่นเนี่ยเป็นอุปทานไหมเออเป็นก็เป็นหลวงพ่อรู้จักสมมติดีเป็นอย่างนั้นจะว่าให้เราเข้าใจตัวนี้เมื่อมันคาดออกจากกันนะใครๆก็ตามมันจะสะบั้นตัวขึ้นทันทีเลยเลือดมันจะไม่ไปออกปากบาดมันจะกลับคืนมาแผลอันนั้นน่ะถึงดีแล้วมันติดกันดีแล้วมันก็เป็นแผลอยู่อย่างนั้นตลอดเวลาเพราะเราจะเห็นอันนี้นะให้เราเดินทางอันนี้ตรวจทางเรามีหลักมีตอที่เราต้องเดินทางสายนี้นี่ทางนี้เป็นทางสายเอกทางไปคนเดียวทันวันจะไปสองคนสามคนไม่ได้ทำไมจึงมาไปคนเดียวเรารู้แต่เฉพาะตัวเราเราไม่รู้คนอื่นก็ไปคนเดียวดิทางสายเอกก็เราไปได้เนี่ยคนอื่นก็ไปได้เหมือนกันจังหวัดไปรู้คนอื่นผิดทางนั้นอันนี้เรียกว่าทางสายเอกทางไปคนเดียวทางสายนี่แหละทางให้ทำที่สุดได้เดียวทางสายเอกทางไปคนเดียวนั่นจะเป็นลูกคนอื่นไม่ได้คนอื่นพูดให้มาเราฟังได้
คนอื่นพูดให้เรามาเราฟังได้แต่ว่าคนนั้นพูดยังไงเราฟังได้แต่เรารู้จักคำหมายของคนนั้นได้แต่เรามาดูเอาตัวเราเข้าไปวัดเอาเท่านั้นเองอันนี้เรียกว่าทางไปคนเดียวจะไปสองคนสามคนไม่ได้พ่อจะทำแทนลูกก็ไม่ได้ลูกจะทำแทนพ่อก็ไม่ได้แม่จะทำแทนลูกก็ไม่ได้ลูกจะทำแทนแม่ก็ไม่ได้ทำไม่ได้จริงๆหรอกทางไปคนเดียวใครต้องการก็ทำเอาเองอันนี้ไม่มีกฎเกณฑ์ไม่มีการบังคับเนี่ยพุทธศาสนาจึงไม่เป็นของใครเป็นของทุกคนเป็นสากลคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นสากลรู้แล้วสงวนลิขสิทธิ์ไม่ได้รู้แล้วทำลายก็ไม่ได้เห็นว่ามันเป็นอยู่อย่างนี้อันธรรมะที่ทำให้พระพุทธเจ้าเป็นพระพุทธเจ้าจึงมีมาก่อนพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าของเรานี่เป็นคนแรกค้นพบท่านค้นพบตัวท่านเองเราก็เคยได้ยินได้ฟังกันมาหลายครั้งหลายหนแล้วว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้เพราะการทำทางจิตทางใจนี่อันจิตใจจะมันเร็วที่สุดนั่งอยู่ที่นี่ถ้าคนเคยไปกรุงเทพนั่งอยู่แป๊บเดียวนึกถึงกรุงเทพเห็นทันทีนั่งอยู่ที่นี่คนไปเมืองนอกเห็นเมืองนอกทันทีจึงว่าจิตใจมันจึงเร็วที่สุดถ้าหากไม่เร็วเท่ากับจิตใจแล้วก็แสดงว่ามันหลอกเราเพราะว่าจิตใจคนวอกแวกก็กลับได้ไวมันกลับไวดุจมีลานไขในตนคือนาฬิกาเนี่ยหมุนอยู่นั้นเราท่านควรบังคับคนให้จิตโยนหมุนมาแต่ในทางข้างดีให้มันหมุนอยู่กับในทางข้างดีคือรู้สึกตัวรู้เฉพาะแต่ว่าแก้ปัญหาตัวเองไม่ให้มันทุกข์เกิดขึ้นนี่เป็นว่ารู้แจ้งรู้จริงรู้อันนี้อันรู้เม็ดหินเม็ดทรายในท้องมหาสมุทรทะเลนั้นครบทุกเม็ดถ้าแก้ปัญหาตัวเองไม่ได้ความรู้อันนั้นก็ดีแต่มันใส่ประโยชน์กับชีวิตของเราไม่ได้ผลแม้จะรู้จิตใจของคนทุกคนแต่กันแก้ปัญหาตัวเองไม่ได้ก็ยังไม่มีประโยชน์เท่าที่ควรกับชีวิตของตัวเองเป็นอย่างนั้นแม้จะรู้อะไรทุกสิ่งทุกอย่างจนหมดก็ตามถ้าแก้ปัญหาตัวเองไม่ได้ก็คือว่าผมรู้อันนั้นน่ะยังไม่ได้คุ้มค่ากับชีวิตของเราชีวิตของเรานี่คือไม่ต้องการความทุกข์ทุกคนเกิดมาและไม่ต้องการความทุกข์ทั้งนั้นแต่ว่าความทุกข์เกิดขึ้นเพราะเราลืมตัวเราเท่านั้นเองจึงว่าพระพุทธเจ้าจึงสอนให้เรามีสติรู้เนื้อรู้ตัวรู้การเคลื่อนการไหวท่านบอกสั้นๆรวบรัดเอาไว้ว่าให้มีสติรู้ในอิริยาบถทั้ง4ยืนเดินนั่งนอนและให้มีสติรู้คู่เหยียดเคลื่อนไหวโดยวิธีใดก็ให้รู้ในตัวเราเท่านี้เองทำไมว่าสอนให้รู้อย่างนั้นเพราะว่าในอิริยาบถทุกประเภทแม้จะเป็นคนสวยรวยทรัพย์ก็มีอิริยาบถเหมือนกันคนยากจนก็มีอิริยาบถเหมือนกันแม้เป็นเจ้าฟ้าเจ้าคุณก็มีอิริยาบถเหมือนกันเป็นผู้มีความรู้มากก็มีอิริยาบถอันนี้เหมือนกันเป็นผู้ที่ไม่มีความรู้ก็มีอิริยาบถอันนี้เหมือนกันจึงสอนให้รู้ของจริงมีเหมือนกันมีลมหายใจเขาออกเหมือนกันแม้ไม่เฉพาะแต่คนสัตว์เดรัจฉานก็มีเหมือนกันเป็นอย่างนั้นเรียกว่าสอนให้รู้อันนี้มันเป็นของจริงจริงทุกคนเพราะว่าในเคลื่อนไหวมันเคลื่อนไหวไปมามันเป็นทุกข์เพิ่นสอนให้เห็นทุกข์อันนี้เมื่อเห็นทุกข์อันนี้แล้วก็เห็นทุกข์ภายในทางจิตใจมันนึกมันคิดควรคิดมันเป็นทุกข์เพราะเราไม่อยากให้ทุกข์เกิดขึ้นเมื่อไม่อยากทุกข์เกิดขึ้นเราจะทำยังไงมันพัฒนาไม่ได้ร่างกายนี้มันเป็นไปตามธรรมชาติแม้สัตว์ก็ตายเป็นคนก็ตายเป็นต้นไม้ก็ตายเป็นแม้ต
ทุกสิ่งทุกอย่างตายเปลี่ยนเป็นเรื่องจิตใจนั้นเป็นการเปลี่ยนแปลงไปเท่านั้นจึงว่าพระพุทธเจ้าถึงสอนให้เรารู้ถึงจิตใจการรู้เรื่องจิตใจเป็นสิ่งที่สำคัญเป็นสิ่งที่สำคัญทุกคนรู้ได้เรื่องนี้แม้จะเป็นเจ้าฟ้าเจ้าขุนก็รู้ได้เหมือนกันเป็นคนรวยก็รู้ได้เหมือนกันเป็นคนจนก็รู้ได้เหมือนกันคนที่เรียนหนังสือก็รู้ได้คนที่ไม่ได้เรียนหนังสือก็รู้ได้เรื่องจิตใจเพราะมันมีในคนทุกคนด้วยมันเป็นสิ่งที่สำคัญเรื่องจิตใจให้รู้สองเรื่องนี่เนี่ยเป็นเพียงลัด